สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูของฝากอีกแล้วนะคะจากแฟนคลับนะคะเป็นน้องต้นอ้อวิภาดานะคะจากเพชรบูรณ์ส่งมาให้นะคะนี่นะคะของน้องก็น้องส่งอะไรมาให้อีกเรามาเปิดดูกันนะคะมาลุ้นด้วยกันนะคะนี่เป็นมะขามค่ะมะขามมังกรนะคะเฮ้ยสองถุงเลยอ่ะตัวใหญ่มากค่ะมะขามมังกรแช่อิ่มนะคะมะขามแช่อิ่มค่ะโอ้ยส่งมาให้เราที่ค่ะสองถุงเลยนี่โอ้ยสุดยอดมากเลยโอ้โหน้องต้นอ้อนะคะน้องต้นอ้อวิภาดานะคะส่งมาให้คุณโอ้ยแล้วก็มะขามมังกรที่ผมดูนะคะนี่ค่ะมะขามมังกรของคุณติ๊กพันธิวานะคะ Facebook ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะเป็นซองซิปล็อกเหมือนดีเลยนะเนี่ยแบบว่าไม่ต้องกลัวเลยมีเป็นแบบนี้ค่ะแกะดูดีกว่าแกะชิมกันนะนี่ค่ะเป็นแบบว่านะมะขามแช่อิ่มมะขามแก้วมะขามมังกรแล้วก็เราเคยกินแต่มะขามสดมะขามหวานอะไรอย่างเงี้ยนะลายเม็ดด้วยนะคะออกเปรี้ยวหวานหวานให้ค่ะอร่อยเยอะมากเลยไม่ใช่น้อยนะคะรถจะเอากลับสเปนนี่ก็ถึงโลได้เลยไหมเนี่ยไม่ได้บอกเขาว่าประมาณเท่าไหร่นะคะโอ้ยแพงไหมเนี่ยรถเกรงใจมากเลยอ่ะซื้อมาให้รถกินกันแบบว่ามีแต่ของดีๆนั่นเลยนะเนี่ยค่ะดูสิคะมะขามแบบว่าฝักใหญ่มากโอ้ยเราเกรงใจมากเกรงใจทุกคนนะคะที่ส่งแบบว่าส่งมาให้รถเขาเข้าใจนะคะว่าทุกคนอยากจะให้รถชิมหรือให้รถกินแสดงแบบเรื่องนะมีน้ำใจกับรถค่ะรถแบบซาบซึ้งกับทุกคนนะแต่ว่าของมันแพงรถเกรงใจบางทีเนี่ยไม่ใช่แบบว่าแล้วคิดว่ามันไม่ใช่ถูกอ่ะแล้วมะขามแบบเนี้ยมะขามดีด้วยฝักใหญ่ไม่มีเม็ดไม่มีอะไรเลยมันต้องแพงอ่ะแล้วก็เกรงใจแล้วไหนจะค่าส่งอีกอะค่ะประมาณนั้นเนาะแต่ก็เนาะทุกคนก็แสดงความมีน้ำใจกับรถอ่ะเนาะน่ารักค่ะอร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปสเปนแล้วนะถุงเนี่ยไปให้พ่อแม่ไม่เจอชิมด้วยค่ะคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะคะมะขามตอนที่เราซื้อมะขามมันสดนะคะขามหวานที่นู่นนะไปกินพากันแปลกใจเดี๋ยวไปให้เขาชิมกันที่นู่นด้วยโรยจะไม่เป็นไรอ
อร่อยอร่อยค่ะหวานหวานกรอบอมเปรี้ยวค่ะเนื้อมันแบบไม่เละนะคะเนื้อมันก็ไม่แข็งไม่เละไม่อะไรขึ้นโอเคเลยนะขอบคุณมากเลยลองเข้าไปดูนะคะมะขามมังกรค่ะคุณจิ๊กทันที่วางนะคะนะคะส่งมาเป็นของน้องต้นอ้อวิภาดานะคะส่งมาให้กินนะน้องเข้ามาคุยกับรถบ่อยค่ะเข้ามาดูในไลฟ์สดเข้ามาใน Facebook มาเป็นเพื่อนมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประจำกับรถนะก็ช่วงนี้รถไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกับใครเลยก็จะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องด้วยนะที่แบบว่ามีน้ำใจนะคะส่งมาให้ชิมส่งมาให้กินอยากเอามาให้กินมาให้ลองนะก็ขอบคุณมากขอบคุณน้ำใจนะคะเพราะว่าของแพงนะรถก็รู้สึกเกรงใจก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะมีแต่ความโชคดีนะคะตลอดปีโชคลาภโชคความโชคดีนี่เข้ามาในชีวิตตลอดเวลานะคะขอให้เจอคนดีๆแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะนะรถก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรตอบแทนให้เนาะก็ขอทำคลิปเนี่ยค่ะนะตอบแทนความมีน้ำใจของทุกๆคนของน้องต้นอ้อนี้มาด้วยนะคะว่าเขาแสดงความมีน้ำใจกับเราเนาะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ก็ทำได้แต่ทำคลิปพวกนี้แล้วก็นะคะเป็นการตอบแทนให้ก็ขอบคุณมากนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกันทั้งครอบครัวเลยนะคะเดี๋ยวรถไปก่อนแล้วกันนะคะคลิปนี้นะคลิปของฝากจากน้องต้นอ้อวิภาดานะคะเป็นมะขามมังกรจากเพชรบูรณ์เลยนะนี่ของแท้นะคะเพราะว่าน้องเขาอยู่เพชรบูรณ์ค่ะนะลองเข้าไปดูในเฟซน้องได้นะคะน้องก็ชื่อต้นอ้อวิภาดานะคะนะไปแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ